ป้าจุนดีเชิญชวนให้มาเที่ยวจังหวัดราชบุรีนะคะและที่น่าเที่ยวอีกแห่งหนึ่งก็คือวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์ค่ะวัดอยู่บนเขาจริงๆนะคะมีน้ำตกด้วยนะคะน้องที่มาด้วยบอกว่าบรรยากาศเหมือนรีสอร์ทค่ะแต่มีความร่มรื่นเหมือนวัดวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์เนี่ยค่ะมีเจ้าอาวาสเป็นนักพัฒนาค่ะยังหนุ่มๆอยู่นะคะแต่มีความเพียรเป็นที่เคารพสักการะนับถือของชาวบ้านในตำบลนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวัดก้าวไปสู่ความรุ่งเรืองตลอดค่ะวันนี้ป้าทุนดีมาเที่ยวสกายวอล์กค่ะอยู่ใกล้บ้านป้าทุนดีแค่นี้เองอ่ะเพิ่งรู้ชื่อวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์นะคะเดี๋ยวดูนะคะเขาบอกสกายวอล์กแบบบ้านๆสำหรับคนที่ขับรถจะเข้ากรุงเทพอ่ะเมื่อใกล้ๆจะถึงราชบุรีประมาณสัก 13-14 กิโลหันมามองทางซ้ายจะเจอชื่อวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์นะคะเพราะฉะนั้นวัดก็คืออยู่บนเขาวัดนี้น่าอยู่มากเลยค่ะร่มรื่นนะคะและสิ่งสำคัญที่ป้าทุนดีจะเล่าให้ฟังก็คือที่นี่มีสกายวอล์กค่ะน่าสนใจไหมคะสกายวอล์กเดี๋ยวป้าทุนดีพาไปชมนะคะวันนี้โชคดีค่ะไม่มีคนมาพลุกพล่านนะคะวัดทำน่ารักมากเลยอ่ะชั้นบนนี้ก็มีเก้าอี้ให้นั่งพักผ่อนมีไก่แจ้ขาวๆอ่ะไก่แจ้ตัวเตี้ยๆแย่ๆเลยมีแกะด้วยนะคะแกะฉงนค่ะหันมามองคนถ่ายภาพเนี่ยค่ะสกายวอล์กที่นี่ทำแบบไม่สูงมากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบค่ะเนี่ยค่ะอยู่สูงจากพื้นดินประมาณสัก10เมตรและด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นดงอ้อยได้ยินไหมคะเสียงไก่น่าฟังเชียวค่ะบรรยากาศร่มรื่นมากอีกด้านหนึ่งก็เป็นภูเขาภูเขาชื่ออะไรมั่งป้าก็ไม่ทราบนะคะถ้าเรามาจากเมืองราชบุรีเนี่ยมาถึงตรงนี้ประมาณ11กิโลค่ะถ้ามาจากเมืองราชบุรีวัดจะอยู่ทางขวามือค่ะร่มรื่นมากเลยค่ะมีสระน้ำมีกังหันลมแต่ตอนนี้ถ่ายทวนแสงนะคะจะไม่ค่อยเห็นละกังหันลมอ่ะค่ะให้สีสันฉูดฉาดค่ะเขียวเหลืองแดงมีกล่องใส่บาตรทำบุญนะคะให้อาหารปลาตรงนี้มีอาหารปลาจำหน่ายค่ะ20บาทเนี่ยค่ะมีสระน้ำสระน้ำกว้างสัก50คูณ50อะค่ะมีปลาด้วยนะปลาค่อนข้างจะชุกชุมมาค่ะมีต้นมะพร้าวถัดไปก็เป็นไร่น่าจะเป็นไร่ของชาวบ้านนะคะที่ปลูกพืชแต่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการไถพรวนนะคะและป้าทุนดีก็เจอนางไม้ค่ะนางไม้นั่งอยู่ข้างล่างนางไม้โบกมือให้ด้วยจะขอเลขเด็ดไหมคะเรื่องพืชเรื่องผักเรื่องผักน้ำจะหลัง
การขึ้นลงบันไดก็ต้องระวังเนี่ยนะคะผู้สูงอายุก็ต้องเกาะไว้นะร่มรื่นมากเลยค่ะถ้าใครจะมาแอบนั่งอ่านหนังสือหรือว่ามาตัดต่อ YouTube นะคะมาได้เลยค่ะเย็นสบายตรงนี้ออกแบบดีจังค่ะใช้บานประตูใช่ไหมเอาบานประตูมาทำที่นั่งบานประตูบานหน้าต่างเก่าๆมาทำโต๊ะคือออกแบบใช้วัตถุดิบขอโทษค่ะใช้วัสดุที่มีอยู่ในวัดมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยอุ๊ยป้าทุดีชอบจังเลยอ่ะอย่าลืมมาเที่ยวนะคะราชบุรีเนี่ยอยู่ห่างจากกรุงเทพแค่100 กว่ากิโลเองค่ะจากกรุงเทพมาถึงนี่ไม่เกิน115 กิโลบรรยากาศร่มรื่นมากเลยการออกแบบสกายวอล์กเป็นการร่วมใจกันของชุมชนค่ะโดยการนำของท่านเจ้าอาวาสที่เป็นที่เคารพนับถือของชุมชนนี้และจังหวัดราชบุรีค่ะมาเที่ยวนะคะราชบุรีมีของอร่อยหลายหลายอย่างเลยอ่ะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายค่ะป้าทุนดีขอเชิญชวนนะคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเที่ยวได้เลยค่ะที่นี่ไม่มีคำว่าผิดหวังสนใจติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะอย่าลืมนะคะกดไลค์แชร์ติดตามแล้วก็กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าทุนดีด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่แอ๋วพี่แอ๋วอยู่ใกล้วัดอ่ะสวัสดีค่ะพี่แอ๋วอยู่ใกล้วัดเนี่ยพี่แอ๋วจะเชิญชวนให้คนมาเที่ยวหน่อยไหมอ่ะพี่แอ๋วเชิญชวนหน่อยค่ะวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์ไม่ไกลนะคะมาได้ค่ะจ้ะมีอะไรดีมั่งท้าวเวสสุวรรณค่ะแล้วก็เทพทันใจค่ะค่ะท้าวเวสสุวรรณนี่คงแม่นเนอะค่ะพี่แอ๋วบอกไปเลยงวดนี้เลขอะไรพูดไปเอาสักเลขหนึ่งไม่กล้าบอกเดี๋ยวโดนจับค่ะ